มาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจชินอันแฮร์แคร์นะคะกับการไลฟ์สดนะคะประจำวันศุกร์ที่8มิถุนายน2561ค่ะวันนี้นะคะทิปก็ขึ้นหัวข้อในการไลฟ์ว่าอาการหน้าคล้ำจากลมดันสูงนะคะอาการหน้าคล้ำจากลมดันสูงและเส้นเลือดในสมองตีบแตกจากความดันสูงนะคะจะมีสมุนไพรจีนตัวไหนช่วยคุณได้นะคะทิปก็เลือกพยายามนะคะเลือกสมุนไพรที่ทานง่ายหาง่ายนะคะแล้วก็เห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถหามารับประทานเพื่อประโยชน์ของสุขภาพของคุณได้ค่ะมันจึงเป็นนี่เลยนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้ทิปเชื่อว่าหลายคนน่าจะเดาได้นะว่ามันคืออะไรมีใครพอจะเดาได้ไหมคะบางคนก็จะสงสัยว่าไอ้ลมดันสูงแล้วหน้าคล้ำเนี่ยมันคืออะไรนะความหมายของทิปก็คือว่าเวลาคุณมีอาการกรดไหลย้อนก็ดีนะคะมีลมมีแก๊สในกระเพาะมีลมมีแก๊สในลำไส้นะคะรวมไปถึงอาการบิดหรือว่าอาการที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้นี้เนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีใบหน้าที่สดใสได้แน่นอนนะคะยิ่งคนเป็นนานๆเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งมีผิวหน้าที่หมองคล้ำลงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวช่วยเพื่อสุขภาพที่ดีของเรากันค่ะนะคะแต่ว่าสมุนไพรที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะมันมีประโยชน์มากกว่าการช่วยเรื่องของลมดันหรือว่าแก๊สนะคะในกระเพาะแล้วก็ในลำไส้ใหญ่นะคะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอะไรที่มากกว่านั้นมันก็คืออะไรคะมันก็คือความดันสูงนั่นเองนะคะสมุนไพรตัวนี้มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการลดความดันสูงลงได้นะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะคลิปขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะแชร์ข้อมูลเข้าไปในเพจนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่ทิปกำลังพูดถึงนี้เนี่ยทิปได้ข้อมูลอะไรอย่างไรมายังไงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตรงนี้นะคะทิปบอกนิดนึงก่อนว่าเนื่องจากว่าหลายคนนะคะมีอาการเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าผักชนิดนี้มันก็คือสมุนไพรนะคือมันเป็นสมุนไพรใช่ไหมแต่ทิปว่ามันก็เป็นผักนะคะผักชนิดนี้เนี่ยมันช่วยคุณได้นะงะทิปเดี๋ยวนะคะเข้าใจว่าน่าจะโพสต์ได้เลยนะโอ้สวัสดีคุณริกกี้มาอีกแล้วเราจะมีคุณริกกี้เป็นแฟนประจำของเรานะขอบคุณมากนะคะคราวนี้เดี๋ยวนะคะเหตุไฉนที่ถึงแป๊บหนึ่งนะคะย้อนกลับอ๋อโอเคเก็ตละนี่เลยนะคะ enter นี่ก็คือว่าทิปไปหาข้อมูลมานะคะสมุนไพรชนิดนี้ก็คือขึ้นช่ายนั่นเองค่ะนะคะเวลาทิปไปทานสุกี้นะทิปก็จะมีสั่งมาบ้างนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นค่อนข้างฉุนเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้ก็เลยลองไปค้นดูว่าในทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนนี้เนี่ยหรือว่าตำรายาจีนเนี่ยนะคะเขาพูดถึงขึ้นช่ายว่าอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าขึ้นช่ายนี้เนี่ยนะคะมันมีความสรรพคุณของมันเลยเนี่ยนะคะมันช่วยในการบำบัดรักษาโรคนะคะเป็นสมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์เย็นนะคะแล้วก็มีรสหอมหวานนะคะมีสารลิโมนีน1แล้วนะคะซิลินีน2นะคะฟาทาไรเดสนะคะอีก3นะคะซึ่ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะตัวนั่นเองนะคะแล้วด้วยความที่น้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีในเรื่องของการช่วยอาการกรดไหลย้อนนะคะช่วยอาการลมดันต่างๆนะคะท้องอืด
จุกเสียดต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มันยังจะช่วยให้คุณเกิดความอยากอาหารอีกด้วยนะคะสำหรับขึ้นช่ายนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่านอกจากมันจะช่วยขับลมในกระเพาะลำไส้แล้วนะคะลดอาการจุกเสียดแล้วเนี่ยมันยังช่วยบรรเทาอาการปวดนะคะจากคนปวดข้อปวดเข่าต่างๆนะคะจากคนที่เป็นโรคเกาต์ด้วยนะคะอันนี้ทิปก็ถือว่าดีมากเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณบังเอิญมีโรคเกาต์ขึ้นมาเป็นโรคประจำตัวเนี้ยแล้วก็แบบมักจะมีอาการท้องอืดจุกเสียดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็ทานตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวเดียวที่ช่วยได้สองอย่างดีไหมคะดีนะคะแล้วก็ทีนี้ทิปก็ไปหาข้อมูลมาอีกนะคะจากเว็บไซต์เม็ดไทยนะคะเขาก็บอกว่านอกเหนือจากขึ้นช่ายเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของพวกลมกรดไหลย้อนต่างๆนะคะในกระเพาะในลำไส้แล้วเนี่ยมันยังจะช่วยในเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยนะคะทีนี้โอ้ขอโทษค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาแล้วนะนี่เลยนะคะเขาก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าขึ้นช่ายนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าปกติแล้วเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรที่ทิปไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดแล้วก็ไม่เคยสังเกตเลยว่ามันมีความแตกมันมีอยู่2แบบนะคะเวลาเราไปตลาดแล้วมันจะมี2แบบไม่เคยสังเกตเลยนะคะทีนี้เว็บไซต์นี้เขาก็แนะนำนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นช่ายเนี่ยมันมี2อย่างนะคุณรู้หรือเปล่านะทิปคนนึงละไม่รู้นะคะจะมีขึ้นช่ายจีนซึ่งก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขึ้นช่ายฝรั่งนะคะที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้ความแตกต่างของขึ้นช่ายจีนกับฝรั่งนะคะก็จะดูที่ตรงนี้นะคะลำต้นของจีนจะเล็กกว่าแต่ของฝรั่งขึ้นช่ายฝรั่งเนี่ยตัวนี้ช่วงตรงนี้เขาจะใหญ่กว่านั่นเองนะคะและเขาบอกว่ามันมีฤทธิ์หรือว่ามันมีคุณสมบัตินะคะในเรื่องของการระบายแก๊สระบายลมในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนี่ยคล้ายๆกันนะทีนี้แต่เขาก็ให้คุณสมบัติเพิ่มมาอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าตัวขึ้นช่ายจีนเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงเลยนะคะคือมันจะโดดเด่นมากนะคะสำหรับสมุนไพรตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้ถ้าคนเป็นล่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยจะทานอย่างไรนะคะมีหลายวิธีมากนะคะสำหรับขึ้นช่ายตัวนี้นะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะนะคะตัวนี้ก็จะมีหลายวิธีในการทานมากๆเลยบางคนก็จะใช้วิธีการนำมาตำนะคะแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ทานนะคะแต่ว่าด้วยความที่ทิปอยากจะทำอะไรง่ายๆเนาะทิปก็จะแนะนำเป็นแบบนี้นะคะตามที่เว็บไซต์นี้เขาแนะนำเลยนะคะก็คือว่าคุณเนี่ยทานนะคะขึ้นช่ายประมาณสัก4ก้านต่อวันนะคะสำหรับคนที่มีอาการความดันโลหิตสูงนะคะให้ทานสดก็ได้ค่ะ4ก้านต่อวันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ลองเช็คความดันของคุณดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะทิปก็อยากรู้เหมือนกันเนาะมันจะลดลงแค่ไหนยังไงนะคะแต่เขาบอกมาว่ามันจะช่วยนะคะช่วยลดความดันโลหิตสูงลงได้อันนี้ก็น่าสนใจน่าลองนะคะแล้วก็มันก็ยังมีวิธีการอื่นๆอีกนะคะที่จะทานได้อีกนะแต่ว่าแนะนำเป็นแบบนี้เนอะแนะนำแบบสดดีกว่านะคะง่ายดีนะคะมันยังช่วยบำรุงเรื่องระบบย่อยอาหารในร่างกายนะคะช่วยลดอาการของโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารเมื่อกี้นี่บอกเป็นอะไรคะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมคะจุกเสียดกรดเกินแต่กรดไหลย้อนไปด้วยแต่ว่าอันนี้เขาจะบอกถึงว่ามันจะมีเรื่องของโรคบิดนะคะแล้วก็โรคท้องร่วงหรือว่าท้องเสียมาด้วยนะคะรวมถึงลำไส้นะน่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นผักแบบที่เห็นได้ทั่วไปแต่ว่าทิปก็ไม่ทันรู้เหมือนกันนะคะว่ามันมีคุณสมบัติมากขนาดนี้นะตอนนี้นะคะของเรามานะคะมันอัตโนโมชันมากเลยนะคะโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะถ้าสัมผัสเพียงนิดเดียวนะคะขึ้นทุกอย่างที่คุณสัมผัสนะคะแต่ว่าขึ้นช่ายนี้เนี่ยเขาก็มีคำแนะนำอีกอย่างนะคะว่าคุณต้องระมัดระวังการทานนิดนึงนะสำหรับขึ้นช่ายตัวนี้นะระมัดระวังการทานนิดนึงตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วสมมติว่าคุณเป็นผู้สมมติ
สมมติว่าคุณกำลังอยากจะควบคุมนะคะไม่อยากแบบมีบุตรอย่างเงี้ยค่ะทานเยอะๆได้ค่ะเพราะว่ามันจะลดจำนวนอสุจิของคุณลงแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเจตนานั้นก็อย่าทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะรวมถึงคนที่เป็นความดันสูงด้วยหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแก๊สในกระเพาะหรืออะไรอย่างต่างๆที่ทิปบอกมาทิปก็แนะนำว่าสมุนไพรทุกชนิดนะคะที่บางทีเรารู้ว่ามันดียังไงและเราก็อยากที่จะเอามาทานเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นและเราก็ทานอยู่อย่างเดียวเลยนะแบบตะบี้ตะบันทานมันเข้าไปแล้วก็ในปริมาณที่เยอะด้วยนะคะอันนี้นะคะทุกอย่างนะคะต้องมีความสมดุลและพอดีนะคะถ้าขาดความสมดุลและพอดีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเสียสมดุลแล้วก็อาจจะเกิดอาการอย่างอื่นหรือว่าอาการข้างเคียงอะไรอย่างอื่นตามมานะคะก็แนะนำว่าทานพอประมาณเนาะอันนี้นะคะให้ทานพอประมาณนะคะโอเคอ่ะวางตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันนะให้มันเป็นเพื่อนกันโอเคนะคะแล้วก็เมนูแนะนำเมนูแนะนำเยอะมากเลยค่ะปลาผัดขึ้นช่ายนะคะปลากระพงผัดขึ้นช่ายปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายได้หมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกทานกับสุกี้นะคะต้มทานนะคะแล้วก็จะเป็นขึ้นช่ายยำวุ้นเส้นก็ได้นะคะผักชนิดนี้นี่เองนะคุณเกตที่ปกติทานยำวุ้นเส้นนะผักอันเนี้ยจะเขี่ยออก เป็นความสัตย์จริงเลยนะ คือแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งอ่ะมันไม่นิ่มอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีกลิ่นพิเศษมากๆของเขาอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็จะแบบว่าคือไม่ถนัดนะไม่ถนัดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรารู้ประโยชน์ของเขาแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงเวลาไหนที่เรามีอาการแบบนั้นเราก็หาเขามารับประทานต้องบอกแบบนี้หาเขามารับประทานนะคะโอเคเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะผู้ชายนะคะอย่าลืมถ้าเกิดทานมากอสุจิจะน้อยลงนะคะโอเคค่ะทีนี้รู้ไปแล้วนะคะว่าขึ้นช่ายจีนแล้วก็ขึ้นช่ายฝรั่งนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะทีนี้ถ้าไปมองในแง่ของแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็จะไปเน้นย้ำกับเรื่องของขึ้นช่ายจีนมากกว่านะคะว่าจะมีสรรพคุณแบบค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าหรือว่าทิปมองว่า เขาเรียกว่าอาจจะมีเช่นมีฤทธิ์ในการให้ผลแบบนี้มากกว่าในปริมาณการกินที่เท่ากันต้องบอกแบบนี้เนาะนะประมาณนี้นะคะที่ทิปแบบว่าเฮ้ยเหมาะมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะแล้วคนประเภทไหนอ่ะก็คนที่ควรจะรับประทานนะคะความดันโลหิตสูงก็รับประทานดีนะคะดีมากเลยนะโดดเด่นมากเลยนะคะคุณสมบัติในการที่จะช่วยตรงนี้นะคะคนที่เป็นโรคเกาต์นะคะโรคเกาต์เขาก็บอกว่าช่วยได้นะคะแล้วก็คนที่มีอาการอย่างที่บอกกรดไหลย้อนนะคะมีปัญหาเรื่องแบบลมอึดอัดในช่องท้องแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายออกทางไหนได้นะคะขึ้นช่ายเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะก็แนะนำเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกก็คือนี่เลยค่ะ เป็นเรื่องของคนที่มีธาตุลมนะคะเป็นธาตุเจ้าเรือนนั่นเองนะคะคนที่มีธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือนนะซึ่งทิปก็ได้อธิบายแล้วก็บอกไปแล้วนะคะเมื่อ2ไลฟ์ที่ผ่านมานะคะว่ามีราศีไหนบ้างใช่ไหมราศีไหนบ้างนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะคะเซาหลินบามสมุนไพรจีนนะคะที่ให้การสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโอเคเรามาต่อกันที่การตรวจดวงดาวสุขภาพของคุณกันดีกว่าค่ะนะคะไหนๆก็ได้นำเสนอในเรื่องของขึ้นช่ายให้กับคุณผู้ชมได้ฟังแล้วว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันช่วยอะไรฉะนั้นจะไม่บอกว่าคนธาตุลมนะคะเป็นยังไงบ้างอีกราศีหนึ่งที่เหลือในราศีสุดท้ายก็คงจะไม่ได้ถูกไหมเมื่อ2สัปดาห์ไม่สิเมื่อไลฟ์ที่แล้วทิปบอกไปแล้วนะคะว่าคนธาตุลมนี้เนี่ยมีราศีไหนบ้างเนาะเดี๋ยวจะคลิกให้ดูนะคะตอนนี้เนี่ยควบคุมควบ
คุมการดำเนินการไลฟ์นะคะด้วยคนเดียวเลยนะวันนี้นะคะก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะไม่รู้ว่าจะลบหูลบตากันได้บ้างหรือเปล่านะคะมีเล็กน้อยนะอันนี้นะคะที่บอกก่อนนะคะว่าเนื่องจากทิปก็อยากจะตรวจดวงดาวสุขภาพนะคะของคนที่ชมไลฟ์ของทิปด้วยนะคะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากด follow ก็ได้แล้วก็ส่งชื่อเล่นกับวันเดือนปีเกิดมานะคะโอเคทิปก็ยินดีที่จะดูให้นะคะว่าสำหรับคุณแล้วอะดวงสุขภาพของคุณควรจะระมัดระวังอะไรนะคะทีนี้มีคนแอบถามหลังไมค์มาว่าถ้าอยากจะรู้ข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับขึ้นช่ายเนี่ยให้มากกว่านี้เนี่ยมีลิงก์อื่นอีกไหมนะคะอ่ะทิปก็ให้เลยนะเอาลิงก์นี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเนื่องจากอันนี้ได้รับไหมได้รับสวัสดีกันนิกามาอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญขอบคุณนะคะที่ส่งคุณวันเพ็ญที่ดูให้แล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะอ๋อน่าจะเป็นไลฟ์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันพุธนะคะวันพุธที่ผ่านมาทิปได้มีการไลฟ์ดูเกี่ยวกับคนที่ส่งชื่อเล่นแล้วก็วันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะให้ทิปเนาะแล้วก็ทิปยังค้างอยู่นะทิปไม่แน่ใจว่าคุณจอยทิปได้ดูให้หรือยังเดี๋ยวทิปขอเช็คดูนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะมันก็มีวิธีการอีกมือใหม่นะมือใหม่แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ถ้าปกติเวลาทิปดูไลฟ์ของคนอื่นนะคะทิปก็จะเห็นเขาจะมีแบบเบรกบ้างกันบางทีนะว่าขออนุญาตแป๊บนึงนะคะขออะไรอ่ะขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแอบขออนุญาตแชร์ไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะกลับมานะคะอย่างที่บอกนะคะใครนะคะสนใจอยากจะตรวจดวงสุขภาพเนี่ยทิปยินดีมากๆเลยนะคะทีนี้มาว่ากันต่อเนาะสัปไลฟ์ที่แล้วคือสัปดาห์นี้นะที่ผ่านมาเนี้ยปกติเพจชิงอันแฮร์แคร์เนี่ยเราจะไลฟ์กันวันอังคารกับวันศุกร์ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของแถมเพราะว่ามีหลายคนมากเลยที่ทิปยังไม่ได้ตามเก็บนะทิปก็เลยตามเก็บทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดด้วยนะวันนี้ก็เลยมาตามเก็บกันต่อด้วยแล้วก็ใครที่ส่งเข้ามาแล้วก็มาดูทิปในตอนนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด follow นะคะแล้วก็ส่งชื่อเล่นกับวันเดือนปีเกิดมานะคะทิปยินดีที่จะเช็คดวงสุขภาพให้ด้วยนะคะกลับไปที่เรื่องของขึ้นช่ายเนาะขึ้นช่ายเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่เหมาะมากกับคนธาตุลมใช่ไหมทีนี้เนี่ยทิปก็เคยบอกไปแล้วว่าธาตุลมเนี่ยมันก็มีอยู่3ราศีใช่ไหมคะก็คือราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะ3ราศีนะคะที่มีธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือนนะคะ
วันนี้นะคะก็มาถึงคิวของราศีกุมแล้วนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์นะก็บอกว่าถ้าเจ้าเรือนี้เป็นธาตุลมเรือนปลายนะคะแล้วก็ดวงดาวประจำราศีของคุณคือดาวมฤตยูนะบางคนฟังแบบนี้แล้วดาวมฤตยูจะเป็นยังไงนะอ่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าดาวมฤตยูเป็นอย่างไรนี่ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ที่ขออ่านตามดวงดาวเนาะต้องบอกนิดนึงว่าโหราศาสตร์ที่ทิพย์ศึกษามานี้นะคะเป็นโหราศาสตร์ยูเรเนียนเป็นการ อ่านดวงดาว22ดวงนะคะในระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็นอกระบบสุริยะจักรวาลนะคะซึ่งดวงดาว22ดวงเนี่ยก็จะโคจรไปตามปกติธรรมชาติของมันนะคะเพียงแต่ว่าวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยมันเป็นการนำเอาดวงดาว22ดวงในวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดของคุณนะคะนั้นน่ะมาวางนะคะมาวางเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นดวงดาว22ดวงของคุณเนาะในวันที่เวลาและสถานที่ที่คุณเกิดนี่ต้องอย่างนี้นะคะแต่ว่าทิปก็จะดูดวงสุขภาพในที่นี้เนี่ยอ่านดวงดาวสุขภาพให้คนที่ดูเพจของทิปเนี่ยก็เพียงแค่วันเดือนปีเกิดนะคะเป็นการดูแบบว่าดูดาวพื้นดวงว่าอ๋อดาวพื้นดวงเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะคะส่วนช่วงเวลาก็อาจจะมีบวกลบอาจจะเกิดก่อนเกิดยังไม่เกิดหรือเกิดในอนาคตหรือเกิดไปแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะทิพย์ก็บอกแล้วเนาะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของราศีกุมนะคะที่มีธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือนนะคะก็เป็นธาตุลมเรือนปลายด้วยนะคะเป็นยังไงนะคะราศีกุมนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์นะคะลักษณะเนี่ยเป็นคนธาตุลมทีนี้คนธาตุลมในทางการแพทย์แผนไทยเขาก็จะบอกว่าส่วนมากจะมีรูปร่างโปร่งไม่อ้วนนะคะแล้วก็ผิวหนังก็อาจจะมีผิวแห้งเป็นคนผิวแห้งเนี้ยนะคะทีนี้เนื่องจากว่าเป็นลมเรือนปลายแล้วนะคะก็อาจจะมีลักษณะที่ทิพย์บอกมาเนี่ยยังคงมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ที่บอกไปว่ามีดาวมฤตยูประจำราศีนะคะจะแปลว่ายังไงนะคะก็จะแปลว่าคุณเป็นคนที่รักอิสระนะคะถ้าคิดจะวางแผนหรือว่าตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะวางแผนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นคนช่างสังเกตนะคะทิพย์ก็มีคนใกล้ตัวนะคะเป็นคนจะเรียกว่าราศีกลุ่มได้รับอิทธิพลจากราศีกลุ่มดีกว่านะคะช่างสังเกตมากเป๊ะมากวางแผนเลิศมากนะคะแล้วก็ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยนะคะต้องทำให้ได้นะคะในสิ่งที่แบบว่าฉันตั้งใจแล้วนะคะเป้าหมายที่วางไว้นะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างตรงทีเดียวนะคะเป็นนักวางแผนด้วยแล้วก็วัตถุนิยมนะคะในที่นี้ถ้าสังเกตจากคนใกล้ตัวน่าจะเป็นคนที่ชอบของแบรนด์เนมเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่แบบว่าเนี๊ยบเนี๊ยบนะคะแล้วก็สำหรับลักษณะนะคะของคนที่มีดาวมฤตยูประจำราศีเนาะดาวดวงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโฉบเฉี่ยวแล้วก็แบบโฉบเฉี่ยวว่องไวนะแล้วก็มีธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือนอีกเนี่ยนะคะทิปก็ขอมันจะมีลักษณะบางอย่างอย่างเช่นว่าอาจจะของขึ้นง่ายนะคะของขึ้นง่ายในที่นี้เนี่ยหมายถึงอารมณ์นะคะหมายความว่าอาจจะแบบถ้าไม่ได้มีอะไรมากระทบใจเราก็จะมีอารมณ์ปกตินะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเฮฮาได้ง่ายนะคะแต่ถ้ามีอะไรมากระทบใจแล้วแบบเราเกิดไม่ชอบมากๆหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะพุ่งปี๊ดขึ้นไปได้นะคะลองสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นไหมนะคะแบบพุ่งปี๊ดเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่อาจจะเก็บอารมณ์ได้ดีนะคะขอโทษค่ะประมาณนี้นะคะและเนื่องจากว่าเป็นลมเรือนปลายก็น่าจะมีความหวือหวาทางด้านอารมณ์ไม่รุนแรงเท่ากับเรือนต้นนะเรือนต้นกับเรือนกลางนะคะทีนี้ถ้าถามว่าการงานล่ะคะคนที่อยู่ในราศีกุมเนาะ
ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์นี้เนี่ยควรจะทำงานประเภทไหนดีเนาะทิปก็มองว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยเป็นอย่างที่บอกน่าจะเหมาะกับงานเกี่ยวกับการตลาดการวางแผนนะคะแล้วก็หรือเป็นบุคคลดีไหมเนื่องจากเข้ากับคนง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตด้วยนะซึ่งข้อนี้เป็นข้อดีมากช่างสังเกตเก็บข้อมูลเอามาวางแผนแบบนี้นะคะถ้าคุณทำด้านนี้ก็เชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จเลยล่ะค่ะทีนี้ถ้ามาพูดถึงอาหารการกินก็อย่างที่แนะนำไปเนาะอย่างที่แนะนำไปนะคะว่าอาหารการกินเป็นอะไรเอ่ยเนื่องจากคนที่มีธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือนก็อาจจะมีเรื่องของลมในกระเพาะอาหารในลำไส้ง่ายนะคะง่ายกว่าราศีอื่นๆแล้วก็อาจจะมีกรดไหลย้อนด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นช่ายนะคะที่ทิปแนะนำในวันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะหรือจะเป็นกระเพราโหระพานะคะที่ทิปแนะนำไปเมื่อไลฟ์ก่อนหรือจะเป็นขิงก็ดีนะคะกระเทียมพริกไทยก็ได้ด้วยนะคะลองดูว่าคุณชอบแบบไหนเนาะแล้วก็หามาทานนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยเกิดราศีกุมอะปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับฉันเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเป็นลมเรือนปลายแล้วอย่างที่สองก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็รับประทานอาหารนะคะหรือว่าที่ไม่ได้เอื้อเรื่องทำให้เกิดธาตุลมเยอะนะคะปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะทีนี้ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาทิปก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่มีอยู่ก็ลองเอาคำแนะนำของทิปนะคะสิ่งที่ทิปเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับสุขภาพดีๆแบบนี้สมุนไพรดีๆแบบนี้นะคะไปทานดูนะคะทีนี้แล้วเขาบอกว่าไงคะบอกว่าคนราศีกุมเนี่ยควรจะงดเรื่องของอาหารหวานจัดนะคะมาถึงคิวของสุขภาพมานะสุขภาพนะคะเดี๋ยวสักครู่นะเขาบอกว่าสุขภาพนะคะของคนที่อยู่ในราศีกุมเนาะต้องระมัดระวังอะไรนะคะก็คือให้ระมัดระวังน่องหน้าแข้งเส้นเลือดโป่งนะคะโป่งพองเส้นเลือดขอดนะคะการอาการตะคริวนะคะแล้วก็ข้อเท้านะคะย้ำอีกทีนึงนะคะว่าควรระมัดระวังสุขภาพในเรื่องของน่องหน้าแข้งเส้นเลือดโป่งพองเส้นเลือดขอดตะคริวแล้วก็ข้อเท้าที่จะมีปัญหาได้นะมีใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วมีอาการเหล่านี้บ้างไหมคะลองแชร์กันมาลองบอกมานิดนึงทิปก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนใกล้ตัวของทิพย์นะคะที่เกิดได้รับอิทธิพลจากราศีกุมเนี่ยเขาเป็นนะคะเป็นค่อนข้างที่จะเขาจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้านะเจ็บข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะทิพย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นกันนะไหมนะคะพอดีมีคนทิปมีช่องทางการติดต่อทางอื่นด้วยนะคะก็คือ LINE @นะคะก็คือ @อมรจันทร์นะคะแล้วก็มีทาง YouTube ด้วยนะคะ YouTube ก็เป็น channel ที่เป็นอมรจันทร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ AMORN นะคะแล้วก็ AMORN นะคะทีนี้เนื่องจากมีความเห็นในหลายๆช่องทางเข้ามานะคะทิปอาจจะแวะเบรกมาตอบด้วยนิดนึงนะคะโอเคตอบช้าอย่าโกรธกันนะวันนี้นะคะเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หญิงมากนะคะเราจัดการทุกอย่างนะคะเองเลยนะคะก็อาจจะช้านิดนึงไม่ทันใจนะคะก่อนที่จะไปตอนนี้นะคะทิปมีดวงของหลายๆคนนะคะรอคิวอยู่นะคะว่าช่วยดูดวงสุขภาพให้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะได้นะคะก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะเซ้าหลินบามสมุนไพรจีนนะคะ
ตำรับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจีนจางชิงอันนะคะก็สนับสนุนนะคะให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะทิปก็เลยจะมาแชร์ทั้งสมุนไพรจีนข้อมูลดีๆนะคะรวมไปถึงการเช็คสุขภาพดีๆของคุณด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวนะมากันต่อที่นี่เลยนะคะใครที่ต้องการจะให้ทิปเช็คสุขภาพนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow ส่งนะคะชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดนะคะมาในไลฟ์สดได้เลยนะทิปยินดีมากๆที่จะดูให้นะคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรักอุดมสบายดีนะคะ เดี๋ยวทิปจะขออนุญาตนะคะดูดวงนะคะดูดวงดาวสุขภาพให้กับคนนี้นะคะนี่เลยค่ะเรามีหลายโน้ตบุ๊กบ้างนะคะอ่ะนะคะมาความสามารถในการจัดการเป็นเลิศนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะพยายามที่จะขออนุญาตแชร์เข้าไปในเพื่อนๆบางคนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่มาชมไลฟ์ทิปตอนนี้นะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยเนาะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะต่อนะคะเรามาต่อกันที่ดวงดาวของคนนี้กันดีกว่าค่ะนะอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วนะชื่อว่าคุณเต้ยคุณเต้ยนะคะคุณเต้ยมาคุณเต้ยนะคะเกิดวันที่19นะคะเดือนสิงหาคมเดือน8นั่นเอง2509คุณเต้ยนะคะเกิดวันที่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะลงกันนะคะเราต้องใส่ช่องนี้นะคะคุณเต้ยเนาะใครที่ฝากดวงคุณเต้ยไว้นะคะตามมาดูด้วยเนาะทักเข้ามานิดนึงนะคะว่ากำลังดูอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของดวงนี้นะหรือว่าเป็นคนที่ส่งข้อความเข้ามาว่าต้องการจะดูนะทิพย์จะได้ทราบว่าขอโทษเสียงดังนะคะว่ากำลังดูอยู่นะอะไรเงี้ยนะคะคุณเต้ยเนาะมาคุณเต้ยเลยนะคะดวงคนแรกจะตั้งนานนิดนึงเพราะว่าต้องเซตหลายอย่างโอ้โอเคสำหรับคุณเต้ยนะคะเซฟก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยตาหวานขอบคุณมากค่ะนะคอปปี้ก่อนระหว่างรออ๋อไม่ได้สินะอ่ะโอเคมาอันนี้นะคะรีเฟรชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเต้ยนะคะเกิดวันที่8ไม่สิคุณเต้ยเกิดวันที่19เดือน8นะคะปี2509นะคุณเต้ยเกิดวันที่19เดือน8ปี2509นะคะ
แล้วคราวนี้ก็จะมีคนถามทิปมาด้วยนะทิปก็ขออนุญาตต่อฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่นะคะขอแนะนำนะคะสำหรับดวงของคนที่เกิดวันที่19เดือน8นะคะปี2509นะคะสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังนะคะสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังเลยก็คือคุณน่าจะมีปัญหาในเรื่องของพอดีว่าจุดระบบน้ำจุดที่อยากให้ระมัดระวังนะคะจะเป็นเรื่องของหัวเข่าโคนขาหัวเข่ากับโคนขานะคะหัวเข่ากับโคนขาแล้วก็ทรวงอกปอดคุณหัวเข่าโคนขาแล้วก็ปอดนะคะที่ต้องระมัดระวังทีนี้ตรงนี้เนี่ยมีจุดที่น่าจะให้ระมัดระวังเพิ่มก็คือเท่าที่ดูเนาะของคุณเต้ยนี้เนี่ยมันจะมีดาวอยู่ประมาณ 4-5 ดวงนะคะที่เป็นดาวที่บ่งบอกถึงสุขภาพนะคะมันมาเรียนอยู่ในช่วงตำแหน่งของศีรษะเนาะศีรษะมาจนถึงกลางอกเลยนะคะแล้วก็มันยังมีแวะไปนะคะที่หัวเข่าด้วยนะคะแล้วก็จุดที่อยากจะให้ระมัดระวังอีกจุดนึงนะคะก็คือในเรื่องของหน้าแข้งหัวเข่าลงมาถึงหน้าแข้งนะคะสำหรับของคุณเต้ยนะคะที่เกิดวันที่19เดือน8 2509นะคะทิปก็แนะนำให้ระมัดระวังแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูคนต่อไปนะคะคนต่อไปนะคะมาคนต่อไปนะคะเป็นเจ้าขาถ้าเป็นเพื่อนด้วยกันนี่คงจะเดาออกแล้วนะนะคะวันที่9เดือน8 2546นะเป็นยังไงอ่ะลองดูสินะเมื่อกี้นี้เราเรียบร้อยไปหรือยังเรานะ9เดือน8 2546ก็ยังเด็กมากเลยนะคะ2546นี้เนี่ยโอเคระมัดระวังเรื่องทรวงอกค่ะระมัดระวังเรื่องทรงอกระบบหายใจระบบหายใจแล้วก็เรื่องของหน้าแข้งข้อเท้าหน้าแข้งและข้อเท้านะคะโอเคค่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะสรุปนะคะว่าของเจ้าขานะคะแนะนำว่าให้ระมัดระวังเรื่องทรวงอกนะคะแล้วก็หน้าแข้งข้อเท้านะคะระมัดระวังเรื่องข้อเท้าเป็นพิเศษหน่อยนะคะแล้วก็ทรงอกเป็นพิเศษนะคะสองตำแหน่งนี้นะเป็นพิเศษหน่อยนึงนะคะส่วนเรื่องการหายใจเนี่ยหรือการเป็นหวัดบ่อยมีอาการแบบเป็นหวัดบ่อยน้ำมูกซึมหรือว่าแบบภูมิแพ้ไหมนะคะในนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเหมือนกันนะคะค่ะส
ำหรับของเจ้าขานะคะอาที่ขอผ่านนะคะโอเคเรามาที่อันนี้นะคะค้างไว้นะคะสวัสดีค่ะคุณภูดิษฐ์คุณกวานใช่ไหมกังวานไหมเรียกกังวานไหมน่าจะเรียกกังวานเนาะสวัสดีนะคะโอเคอย่างที่บอกนะคะถ้าใครอยากที่จะให้ทางทิปนะคะช่วยเช็คว่าคุณมีดวงสุขภาพยังไงบ้างนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow แล้วก็ลองส่งชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดของคุณมาในไลฟ์สดนี้เลยนะคะยินดีดูให้ค่ะโอเคทีนี้จะขออนุญาตดูว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะว่ามีคนส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาใช่ไหมคะก็กำลังดูให้อยู่นะคะว่ายังไงเนาะสำหรับคุณริกกี้คุณทิพย์ได้ดูให้ไปแล้วนะคะสำหรับวันเดือนปีเกิดเรื่องสุขภาพของคุณเนาะน่าจะครั้งที่แล้วประมาณ3ครั้งที่แล้วได้เนาะจำได้ว่าคุณริกกี้ก็ดูด้วยเนาะมีคำถามที่เกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆไหมคะแล้วก็คุณวันเพ็ญพิมพ์เพานะคะคุณวันเพ็ญพิมพ์เพาแล้วก็ขอบคุณยศนันแล้วก็มาโนดมากนะคะที่แวะมาดูเกือบจะทุกไลฟ์เลยนะคะดีใจค่ะคุณจอยเดี๋ยวทิปดูให้ว่าของคุณจอยนี้ทิปเช็คให้หรือยังเนาะคุณจอยนะคะเราจะต้องแยกโสดประสาทไปด้วยคุณจอยบอกว่า20เดือน7 2525ไหน20เดือน7 2525คุณทิพย์ว่าเดี๋ยวคุณทิพย์จะต้องเซฟวันที่เกิดไว้ด้วยนะเพราะว่าหลายคนมากเลยไม่ตามไม่ทันเลยอ่ะคุณจอยเนาะคุณจอยนะคะยังไม่มีอะใช่ไหมยังไม่มีอะขออภัยคุณจอยอ่ะมาเดี๋ยวนะโอเคแป๊บนึงนะคะน่าจะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้ป่ะมาคุณจอยคะคุณจอยระวังเรื่องอะไรดีคุณจอยต้องระมัดระวังเรื่องของสีข้างแผ่นหลังแล้วก็ชายโครงกับหัวใจนะคะคุณจอยคุณจอยต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ปอดกับทรวงอกทรวงอกนี่รวมถึงเต้านมแล้วก็ปอดด้วยนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะแล้วก็หมอนรองกระดูกนะคะตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงปวดหลังปวดเอวนะคะฟึบฟึบช่องท้องค่ะช่องท้องช่องท้องล่างอ่ะช่องท้องล่างนะคะมดลูกลองเช็คมดลูกดูนะคะถ้ามีโอกาสนะช่องท้องล่างนะคะมันก็จะเป็นได้ทั้งอะไรคะในช่องท้องน้อยอะค่ะนะคะลองเช็คดูนิดนึงไตมดลูกกระเพาะปัสสาวะอะไรแบบนี้ค่ะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะไม่แน่ใจว่ามีซีสที่มดลูกด้านซีกขวาไหมคะถ้าคุณจอย
คุณจอยยังดูอยู่ไหมเอ่ยคุณจอยมีไหมนะคะลองคืออย่างที่ทิปบอกแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าทิปอ่านตามดวงดาวเนาะการอ่านตามดวงดาวทิปก็อ่านไปว่ามันมีอะไรยังไงนะคะบางทีก็เป็นคำถามที่ไม่ได้ให้กังวลมากขนาดนั้นนะคะถ้าเรารักษาสุขภาพดีๆมันก็เราก็เชื่อว่าเราก็แข็งแรงได้นะคะแต่ว่าเราก็พอดีว่ามันอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรน่าสนใจตรงนี้นะคะก็เลยลองถามดูว่าคุณจอยได้ลองสังเกตหรือว่าเคยไปเช็คสุขภาพด้านนี้บ้างไหมนะคะถ้ายังไม่เคยก็แนะนำว่าลองดูนะคะอันนี้เนี่ยขอให้แนะนำให้ไปเช็คเลยนะคะปีนี้นะคะไปเช็คเลยนะคะเรื่องของมดลูกซี่ขวาด้านขวานะคะโอเคนะคนต่อไปนะคะคุณจอยผ่านแล้วเนาะนะคนต่อไปนะคะชื่อว่าคนต่อไปนะคุณมาศเกิดวันที่9พฤศจิกายน27คุณมาศนะคะมาศนะเกิด29นะ29กันยากันยานะคะปี27นะ29กันยาปี27เป็นยังไงมาแล้ว29กันยาปี27นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเซฟนิดนึงก่อนเนาะมาคุณมาศนะคะเน้นเป็นที่หัวเข่านะคะหัวเข่าข้างขวาเนาะหัวเข่าข้างขวาเนาะค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องของสะโพกนะคะก้นกบแล้วก็อวัยวะภายในเนาะนะคะแนะนำเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการถ่ายขับถ่ายไม่ปกติอ่ะอาจจะเขาเรียกยังไงดีอ่ะอาจจะถ่ายยากนิดนึงนะคะดื่มน้ำมากๆหน่อยเนาะแล้วก็ทานผักเยอะๆนะคะดื่มน้ำมากหน่อยทานผักเยอะๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของเช็คสุขภาพภายในนิดนึงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เรื่องของต่อมลูกหมากเนาะค่ะนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ลองดูซิว่าช่วงล่างเราเป็นไงบ้างช่วงล่างลองเช็คดูนะโอเคค่ะต่อไปนะคะอ๋อคุณรักขอบคุณมากนะคะที่แชร์ลงกลุ่มให้แล้วเนาะขอบคุณมากค่ะต่อไปเป็นดวงของน้องผักหวานนะคะผักหวานผักหวานนะผักหวานเกิดวันที่11พฤษภาคม61เพิ่งเกิดเลยดีกว่านะ11พฤษภาคม61นะคะมานะน้องผักหวานนะคะเดี๋ยวนี้ต้องเซฟชื่อพร้อมวันเดือนปีเกิดนะคะมันเกิดปัญหาว่าคนที่ดูเพจแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณทิพย์คะคุณทิพย์ยังไม่ได้ดูให้ดิฉันเลยอะไรเงี้ยบังเอิญเราชื่อเหมือนกับคนนั้นในอดีตที่คุณทิพย์เคยดูให้ไปแล้วอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะถ้าเกิดทิพย์พลาดของใครไปก็ทักเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวดูให้ นะโอเคมาแล้วน้องผักหวานเป็นยังไงน้องผักหวานระมัดระวังเรื่องของที่เห็นนะคะ
ที่เห็นเลยจะเป็นเรื่องของหัวเข่าหน้าแข้งนะคะหัวเข่าขาหัวเข่านะคะตรงนี้นะคะระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะระมัดระวังการล้มคือการทรงตัวค่ะการล้มแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเป็นภูมิแพ้หวัดภูมิแพ้นะคะข้อเท้าไหมข้อเท้าด้วยนะคะถ้าสมมติว่าจะเป็นในเชิงของนะถ้าจะเป็นในเชิงของแบบล้มกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเด่นมากเลยก็คือเรื่องของหัวเข่านะคะหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าเด่นนะคะตรงนี้เนาะนิดนึงนะคะปอดของน้องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณแม่ดูแลนิดนึงนะคะไปแน่คุณพ่อของน้องผักหวานนี้เนี่ยมีการหายใจผิดปกติในแล้วก็มีการเต้นของหัวใจผิดปกติบ้างไหมหรือว่าเคยไปเช็คสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจบ้างไหมคะเนาะในนี้นะคะดูจากของน้องผักหวานแล้วเนี่ยก็เห็นสุขภาพของคุณพ่อเนาะแล้วก็คุณพ่อมีปัญหาเรื่องการเจ็บหัวเข่าไหมคะลองดูซินะถ้าคุณแม่หรือคุณพ่อกำลังดูกันอยู่ตอนนี้นะคะลองดูเนาะตอบเข้ามาหน่อยนะที่ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนาะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้แนะนำนะคะว่าจะดูของคุณลูกนะคะแต่ว่าทักของคุณพ่อนะคะคุณพ่อแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพนะคะคุณพ่ออย่าลืมนะคะแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพนะคะโอเคนะคะหาเวลาไปหาหมอนะคะเช็คดูเนาะตามที่บอกนะคะโอเคทิปขออนุญาตนะคะเปลี่ยนดวงแล้วนะคะเป็นดวงของคุณกุ้งคุณกุ้งเนาะคุณกุ้ง27เดือน2 27/02/23นะคะคุณกุ้งนะคะสองเจ็ดศูนย์สองนะคะแล้วก็23นะคะ27/02/23เป็นยังไงอะคุณกุ้งลองดูสิเดี๋ยวนะคะนะคุณกุ้งนะคะคุณกุ้งคุณกุ้งระมัดระวังเรื่องลำไส้ท้องกระเพาะนะคะแล้วก็เรื่องของผิวนะคะผิวระบบท้องระบบท้องนะช่องท้องนะคะของคุณกุ้งนะคะช่องท้องทีนี้มันจะมีช่องท้องแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของขาหัวเข่าเนาะหัวเข่านะคะหัวเข่ากับแล้วก็ระบบหายใจใช่ไหมคะให้ระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติหรือเปล่านะคุณกุ้งลองโอเคค่ะในอ่านตามดวงดาวแล้วเขาบอกว่าคุณกุ้งต้องระมัดระวังในเรื่องของกระดูกสันหลังนะคะไม่ควรยกของหนักนะแล้วก็
ในเรื่องของระบบประจำเดือนน่าจะมาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของช่องท้องอ่ะช่องท้องคือช่องท้องในที่นี้ก็คือลำไส้ท้องกระเพาะลำไส้ท้องกระเพาะนะคะโอเคค่ะอย่างที่บอกนะคะเรื่องกระดูกสันหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ห้ามยกของหนักนะคะโอเคอ่ะที่ขออนุญาตนะคะฝ่าเท้ามีแผลเป็นไหมสำหรับของคุณกุ้งฝ่าเท้ามีแผลเป็นไหมหรือไม่ก็จะต้องมีอาการฝ่าเท้าข้อเท้านะคะลองระมัดระวังนิดนึงเนาะอาจจะมีแบบให้ต้องดูแลบ้างเป็นระยะนะคะเป็นตาปลาไหมเป็นตาปลาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ตาปลาก็ลองดูว่ามันอาจจะเป็นไม่แผลเป็นไม่ตาปลาก็จะต้องเป็นลักษณะอะไรบางอย่างที่มันจะเรียกว่ายังไงดีอะเหมือนกับมันเป็นอาการที่ทำให้เท้าเราแตกต่างจากปกติทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะจะอธิบายว่าอย่างนั้นเนาะรองช้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูเนาะคะระวัดระวังนิดนึงหารองเท้าดีๆใส่นะคะรองเท้าเกี่ยวกับการบำรุงรองเท้าที่แก้ปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องขาเรื่องหลังเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็มีจำหน่ายเยอะแยะเลยนะคะหลายยี่ห้อลองดูค่ะโอเคมักจะเดินสะดุดหรือเปล่าคะระบบการเดินมีปัญหามาผ่านนะคะคุณกุ้งเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเป็นของคุณมุมิคุณมูมินะคะสุขภาพของคุณมูมิจะเป็นอย่างไรคุณมูมิเกิดวันที่3เดือน1ปี2521อะ3เดือน1ปี2521เดี๋ยวสักครู่นะคะ3เดือน1ปี2521มูมินะมูมิของคุณมุมินะคะมามุมิคุณมุมินะคะโดดเด่นนะคะในเรื่องของหลังหัวใจเดี๋ยวนะถ้าหลังกับหัวใจหลังหัวใจค่ะหัวเข่าขวาเอวปวดหลังอะไรนี้ไหมคะแล้วก็อายุสี่อายุ40ไปแล้วเนี่ยจะมีอาการนะคะเรื่องของการปวดหลังปวดเอวอะไรเงี้ยนะคะจะเข้ามาปวดหลังปวดเอวเนาะทีนี้ที่ทิพย์เห็นนะคะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของระบบช่องท้องนิดนึงลำไส้นะคะเส้นเลือดหัวใจเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะเท่าที่อ่านในดวงแอบอ่านในดาวนะคะอุ๊ยมันปิดไปแล้วขออภัยจะคู่นะคะมาแล้วนะนะคะระมัดระวังเรื่องของหัวใจนิดนึงนะคะเส้นเลือดหัวใจเนาะแล้วก็ดื่มน้ำสม่ำเสมอนะคะโอเคต่อนะคะ
สำหรับคุณมูมิจบแล้วเนาะต่อไปเป็นของเดี๋ยวทิพย์จะขอสวัสดีค่ะคุณประชันปาลีนะคะเดี๋ยวทิพย์จะขอดูของคุณหงนะคะสำหรับคุณมูมินะแนะนำอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของไปนะคะระมัดระวังเรื่องของการดื่มน้ำการเข้าห้องน้ำปัสสาวะนะคะมาดูของคุณหงนะคะคุณหงเนาะคุณหง23ค่ะ23 23เดือน11ปี2518นะคะ2518เดี๋ยวนะคะคุณหงเนาะ23เดือน11ปี2518คุณหงค่ะ23เดือน11นะคะปี18นะเซฟมาคุณหงนะคะให้ระมัดระวังเรื่องความเครียดการคิดมากระมัดระวังเรื่องความเครียดการคิดมาก อย่าลืมนะคะเบื่อๆก็ไปเที่ยวบ้างนี่นะเบื่อๆก็ไปเที่ยวบ้างนะคะลองไปทําในสิ่งที่เราชอบแบบไปเที่ยวธรรมชาติหรือไปทําอะไรในสิ่งที่คุณชอบนะคะแต่ว่าก็อยู่ในศีลในธรรมนะคะนั่นแหละค่ะลองไปทําดูนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าบางคนอย่างทิพย์ถ้าเกิดไม่จําเป็นต้องเครียดหรอกทิพย์เข้าวัดบ่อยมากเข้าไปปฏิบัติธรรมถอดบ่อยมากนะอย่างน้อยก็มีปีละครั้งนะคะก็ที่ว่าดีนะสำหรับทิพย์ที่ฟินนะคะแต่ไม่รู้คนคนมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้คนไปนะลองดูสิคะฟินนะคะคุณพ่อของคุณหงคุณพ่อของคุณหงเป็นโรคหัวใจไหมคะทิปแนะนำคุณหงนะคะให้ระมัดระวังอีกอย่างนึงด้วยอ่ะก็คือในเรื่องของลำไส้ท้องกระเพาะลำไส้ท้องกระเพาะนะคะเหมือนมันร้อนอ่ะมันแบบมันร้อนนะเนาะค่ะคุณพ่อมันร้อนเป็นยังไงถ้าคนจีนนะคะเนาะคนจีนนะคะเขาจะบอกว่าเวลาเรากินอะไรไปอ๋อคือที่ฟังหมอม้าตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็จะแบบว่าอ๋อหรือเป็นหวัดหรือเป็นอะไรอย่างนี้ปึ๊บข้างในมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอาการเสมหะนู่นนั่นนี่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ในนี้นะคะคุณหงก็ระมัดระวังเรื่องของกระเพาะลำไส้แล้วก็ช่องท้องนิดนึงนะคะรวมไปถึงอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของเรื่องของสีข้างแผ่นหลังทรวงอกระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะอาจจะมีเรื่องของการแบบปวดโคนขาบ้างประปรายนะคะปวดโคนขาบ้างประปรายเหมือนกับเส้นเลือดคอร์ดหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะมีบ้างนะคะแล้วก็เคยได้รับบาดแผลจากของมีคมไหมคะคุณอ้อค
คุณพ่อของคุณหงเนี่ยเคยผ่าตัดมาไหมเคยผ่าตัดมาไหมหรือถ้าไม่ได้ผ่าตัดก็ได้รับของมีคมหมายถึงว่าเป็นเคสใหญ่ๆหน่อยนะคะไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยมีดบาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นนะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงนะคะโอเคค่ะงั้นที่ขออนุญาตนะคะไปดวงถัดไปเลยนะคุณเจมค่ะเกิดวันที่29เดือน10 05นะคุณเจมนะคะเกิด29เดือน10 05เนาะคุณเจมนะคะเกิด29เดือน10 05นะคะมาดูซิคุณเจมส์เป็นอย่างไรมาคุณเจมส์คะคุณเจมส์หัวเข่าไม่ค่อยดีมีอาการเจ็บหรือมีอาการเจ็บหัวเข่าบ้างไหมคะตอนนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังทานผลไม้เยอะๆนะคะระบบขับถ่ายสม่ำเสมอไหมนะคะดื่มน้ำทานผักเยอะๆดื่มน้ำทานผักเยอะๆนะคะแล้วก็เขาอย่างนี้นะคะตามดวงดาวแล้วเนี่ยแนะนำให้ตรวจภายในนะตามดวงดาวแล้วแนะนำให้ตรวจภายในนะคะแล้วก็หาความบันเทิงได้เลยค่ะหาความบันเทิงให้ชีวิตเราจะได้ไม่เครียดนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะน่าจะเป็นคนสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะนะคะเวลาล่วงมานะคะ1ชั่วโมงนะเป็นคนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะชื่อคุณชื่อว่าคุณนุ่มนุ่มคุณนุ่มนะคะ23เดือน12นะคะ21เนาะ23อ๋อโทษทีค่ะ23เดือน12เนาะ20ค่ะ23เดือน12 20นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ23เดือน12 20นะคะมาโอเคระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างสุขภาพให้คุณนุ่มระมัดระวังนะคะเรื่องของช่องท้องล่างโดยเฉพาะมดลูกนะคะอาจจะประจำเดือนมาไม่ปกติบ้างนะคะมาไม่ปกติแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะมีโอกาสนะคะลองไปเช็คดูเป็นพิเศษนะคะลองไปเช็คดูอวัยวะภายในนี้นะคะแล้วก็ปวดหลังบ่อยไหมคะหายใจโอเคไหมหัวใจนะคะการเต้นของหัวใจ
ให้ระมัดระวังเรื่องหัวใจกับหลังยังมีเรื่องของอันนี้ได้มา2ดวงเลยเนาะยังมีเรื่องของระบบหายใจนะปอดแล้วก็ภูมิแพ้นะคะแนะนำนะคะกระดูกสันหลังไม่ค่อยแข็งแรงออกกำลังกายค่ะมันจะมีวิธีการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะคะทีนี้ใครที่แบบว่าหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกแบบไม่แข็งแรงเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มันอยู่ข้างๆกระดูกเนี่ยมันไม่มีก็ได้นะคะคืออย่างทิปเองเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อเวลาเราออกกำลังกายเราคิดว่าเราออกกำลังกายแล้วเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการออกกำลังกายนี้เนี่ยถ้าเราออกกำลังกายวิ่งมันก็จะไปเน้นเรื่องของขาใช่ไหมคะกล้ามเนื้อขามันอาจจะไม่ได้เป็นเน้นของกล้ามเนื้อหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทิปอ่านดาวดวงดาวไปแล้วบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของกระดูกหลังเนี่ยห้ามยกของหนักเนี่ยนะคะทิปก็แนะนำว่าให้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวนี้นะคะลองไปเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะเขาจะมีวิธีการหรือมีอะไรแนะนำเยอะแยะเลยทำตามนะคะพอสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับการน้ำหนักหมายถึงอย่างนี้ค่ะเวลาเรายกของหนักเนี่ยพอเราไม่มีกล้ามเนื้อตรงนั้นมาช่วยกระดูกจะเป็นตัวรับเวลาเราวิ่งถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อบริเวณที่มันอยู่ข้างๆกระดูกเนี่ยกระดูกจะเป็นตัวรับแรงกระแทกอย่างเดียวเลยไม่มีกล้ามเนื้อมาช่วยฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะจะช่วยได้ก็คือสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเนาะสร้างกล้ามเนื้อหลังนะคะมันก็จะทำให้กระดูกเนี่ยลดการกระแทกแล้วก็ช่วยในการซับแรงของกระดูกได้ดีนะคะค่ะอันนี้เนี่ยเขาก็บอกมาว่าค่อนข้างจะตรงนะคะโอเคค่ะคนเดิมใช่ไหมทิปว่าทิปเคยดูให้แล้วเนาะเดี๋ยวทิปลองดูอีกทีนึงว่ามันทิปเซฟใช่คุณลิกกี้คนเดิมไหมทิปสงสัยแต่หน้าหายไปเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะรีเฟชก่อนเพราะเห็นทักมา2ครั้งแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะคะโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะคุณริกกี้เนาะอ่ะคุณริกกี้มาคุณริกกี้อ๋อมีของคนที่แล้วเดี๋ยวนะคะริกกี้เนาะไลฟ์ที่แล้วนะคะตอนนี้ทิปยังเข้าไปดูวันเดือนปีเกิดของคนที่ทิ้งข้อความไว้อะค่ะให้ทิปไว้เนี่ยไม่ได้นะพอดีเมื่อเช้านี้ก็พยายามรวบรวมนะคะว่าทิปตกค้างของใครบ้างก็ทิปยังไม่สามารถแบบเข้าไปดูได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนาะหรือว่ามันเป็นเพราะมันอินเทอร์เน็ตเออร์เลอร์ตอนนั้นก็ถ้ามันใช่ต้องขอโทษนะแล้วเดี๋ยวตามเก็บให้นะคะคุณริกนะคะเขาบอกคุณริกนะเกิดวันอ๋อเดี๋ยวนะคะริก4เดือน5ปี33 04นะคะเดือน5เนาะปี33นะคะมานะคุณริกนะคะ4เดือน5ปี33เนาะ4เดือน5ปี33นะคะมาไหนดูซิคุณริกที่เคารพคะคุณริกเป็นคนแพ้ง่ายไหมคะภูมิแพ้โดดเด่นนะคะแพ้ง่ายไหม
แท้จะบอกว่ายังไงดีอ่ะเหมือนกับคุณลิกทานเผ็ดได้หรือเปล่าเป็นคนทานเผ็ดได้ไหมกินทานอาหารแล้วมักจะแพ้ไหมหรือทานอะไรผิดปกติแล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การแพ้ในที่นี้ก็มันเป็นในเรื่องของระบบหายใจด้วยนะคะสวัสดีคุณคมสันพาลีค่ะทิกทักไปหรือยังไม่รู้แล้วก็หน้าแข้งนะคะหน้าแข้งไม่ค่อยดีเวลาคุณริกนะคะถ้าจะออกแดดก็ทาครีมกันแดดนิดนึงแพ้ผิวหนังเหรอเป็นภูมิแพ้เหมือนผิวบางไหมผิวบางผิวแพ้ง่ายด้วยไหมคะหรือไม่ก็อีกอย่างนึงนะคะหรือไม่ก็อีกอย่างนึงนะคล้ายๆกับว่าอาจจะเป็นคนที่ช้ำง่ายอะ่ะเห็นไหมแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของพวกต่อมทอนซิลอาการเจ็บคอหรือว่าการมีเสลดแบบต่อเนื่องมันจะมีแบบเคยเห็นบางคนเขาจะแบบเป็นคนแบบเหมือนแบบมีเสลดต่อเนื่องแต่บางคนนี้ก็จะมีอีกลักษณะนึงนะคะที่เคยเจอก็คือว่าจะเป็นคนที่เขาจะไม่กลืนน้ำลายตัวเองเขาจะคายน้ำลายตัวเองตลอดเวลานะคะก็มีประเภทอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะทีนี้เวลาที่บอกว่าตรงจุดไหนให้ระมัดระวังเนี่ยคือระมัดระวังด้วยหรือเป็นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่ามีความพิเศษที่มันไม่เหมือนคนอื่นในการแบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบทั่วๆไปคงจะไม่ค่อยมีใครคายน้ำลายตลอดเวลาเนาะแต่อันนี้เนี่ยคืออย่างอันนี้ก็คือแบบที่เห็นมาเองเลยอ๋อเขามีบุคลิกแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะลองดูว่าเป็นยังไงนะตรงนี้นะคะหรือว่าเคยผ่าตัดช่องจมูกหรือช่องปากอะไรมาหรือเปล่าเนาะลองดูนะคะดื่มน้ำอุ่นมากๆหน่อยนะคะให้ปรับไม่แน่ใจว่าปกติดื่มน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นก็ให้ดื่มน้ำอุ่นมากๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่ทิพย์อยากให้ระมัดระวังนะคะเป็นเรื่องหัวเข่ากับโคนขาล่างนะหัวเข่ากับโคนขาล่างนะคะระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีการปวดเส้นเอ็นปวดเส้นเอ็นมีเส้นเลือดขอดเยอะไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าล้มกระแทกแล้วไปแบบกับบริเวณเนี้ยบ่อยไหมอะไรเงี้ยนะคะระมัดระวังนิดนึงค่ะตึงคอบ่าไหล่บ้างปะคะแบบปวดคอบ่าไหล่อย่างเงี้ยค่ะอาจจะอยากจากการที่คุณแบบทำงานเยอะยกของหนักไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยเนาะหาอะไรมาดูแลตัวเองอย่างเงี้ยนะคะโอเคทิพย์ยังตกค้างใครอีกไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะเนื่องจากเราแป๊บหนึ่งนะคะกำลังประมวลผลอยู่กำลังประมวลผลอยู่อธิบายไม่ถูกเลยกำลังประมวลผลอยู่มาแล้วนี่อ่ะจริงๆมีอีกนี่นาไปไหนหมดแล้วอ่ะโอเคนะคะ
เดี๋ยวไว้ทิปจะขออนุญาตเช็คย้อนหลังไปอีกนะคะสำหรับคนที่ฝากไว้ในไลฟ์ก่อนๆแล้วทิปยังดูตามให้ไม่ทันนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะสุขภาพดีนี้เนี่ยเริ่มได้ที่ตัวคุณนะคะแล้วก็เวลาคุณได้รับความรู้ดีๆหรือว่าไปพบเจอสมุนไพรอะไรใหม่ๆมาเนี่ยนะคะทิปก็แนะนำว่าให้ทานหรือว่าให้ใช้สิ่งนั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเช่นบางคนเรียนรู้มาว่าเฮ้ยมีสมุนไพรตัวนี้ดีให้กินเยอะๆเลยก็กินอะไรแบบเนี้ยนะคะกินแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบกินอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะก็กินอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีด้วยการกินอย่างเขาเรียกว่าหลากหลายนะคะอาหารหลากหลายแล้วก็มีสุขภาพดีเพราะว่าทานอาหารครบ5หมู่นะคะแล้วก็ถ้าใครแบบตัวเองสุขภาพความดันสูงอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำขึ้นช่ายนะคะวันนี้เราแนะนำขึ้นช่ายไปนะคะหรือว่ามีลมในช่องท้องเยอะนะคะมีลมในลำไส้เยอะแล้วก็แบบไม่สามารถคือมันอึดอัดมากหายลมก็ไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะขึ้นช่ายเป็นตัวช่วยที่ดีรวมไปถึงพวกพริกไทยนะคะขิงข่าตะไคร้นะคะรวมถึงโหระพากะเพราแบบนี้นะคะก็ลองหามาทานดูนะคะก็จะช่วยนะคะในเรื่องนี้ของคุณได้ดีทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเซาหลินบางสมุนไพรจีนนะคะที่ปรุงสูตรตำรับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจีนนะคะจังชิงอันนะคะที่สนับสนุนนะคะให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะพกไว้นะคะมีไว้ติดบ้านรับรองอุ่นใจทั้งครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิปก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีอาการเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าใครนะอยากจะให้ทิปนะคะช่วยเช็คดวงสุขภาพในครั้งต่อๆไปนะคะทิปก็สามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อเล่นของคุณมาได้นะคะทิปยินดีที่จะเช็คดวงสุขภาพให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นะสวัสดีนะคะ